สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอีกอาณาจักรหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ยูคาริโอตเป็นพื้นฐานเลยดังนั้นอาณาจักรที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แน่นอนตามชื่อก็คืออาณาจักรโพรทิสตานั่นเองหรือว่าเป็นอาณาจักรของชาวโพรทิสนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าพวกโพรทิสเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่ลักษณะทั่วๆไปของพวกโพรทิสกันก่อนเนาะเริ่มแรกเลยโพรทิสที่เราพบเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะซึ่งนอกจากจะมีเซลล์เดียวแล้วเนี่ยบางชนิดก็อาจจะพบได้หลายเซลล์ด้วยเช่นกันต่อมาอย่างที่2ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญของแก๊งโพรทิสนะคะเซลล์ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะมีหลายเซลล์ก็ตามเนาะแต่ว่ามันจะยังไม่พบระยะเอมบริโอในช่วงชีวิตถ้าทบทวนเอมบริโอเนี่ยก็คือระยะหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดการปฏิสนธิเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจำนวนหนึ่งไอ้เจ้าเซลล์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะถูกจัดระบบกลายไปเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะส่วนต่างๆอ่ะซึ่งแน่นอนว่าในโพรทิสเนี่ยมันจะยังไม่มีระยะนี้เกิดขึ้นเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมีอยู่หลายเซลล์ก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าพวกโพรทิสเนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปมีลักษณะโครงสร้างร่างกายที่ซับซ้อนได้เหมือนกับพวกพืชหรือว่าสัตว์นั่นเองส่วนอีกอันนึงเขาถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกเลยที่วิวัฒนาการมาจากโพรคาริโอตซึ่งโพรคาริโอตที่วิวัฒนาการไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอตนั่นเองดังนั้นเรามาดูกันว่าการที่โพรคาริโอตมันวิวัฒนาการไปเป็นยูคาริโอตได้เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างเนาะเรามาเริ่มที่รูปแรกกันก่อนนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเซลล์โพรคาริโอตเนี่ยแหละซึ่งก็คือพวกแบคทีเรียทั้งหลายเป็นแบคทีเรียที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆนะคะเริ่มแรกเนี่ยไอ้เจ้าโพรคาริโอตเนี่ยทบทวนกันสักนิดนึงก่อนว่าเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้างเริ่มจากส่วนแรกก่อนก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอะไรบ้างแน่นอนส่วนที่ห่อหุ้มก็คือมีเซลล์วอลเนาะนอกจากเซลล์วอลก็มีอะไรด้วยเยื่อหุ้มเซลล์เซลล์เมมเบรนครูขอเขียนย่อๆเนาะอีกอันนึงที่สำคัญเลยในโพรคาริโอตเนี่ยมีเฉพาะ DNA ที่ไม่มีเยื่อหุ้มเนาะดังนั้นไอ้เจ้า3ลักษณะสำคัญเนี่ยแหละมันจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดเรียกว่าเป็นการวิวัฒนาการนั่นเองเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาหลายร้อยหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นปีเลยก็ได้ทีนี้พอมันวิวัฒนาการไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะคะลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งถ้านักเรียนสังเกตเนาะจากรูปที่1ไปรูปที่2เนี่ยขนาดของเซลล์มันเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเจ้าพวกโพรคาริโอตเนี่ยขนาดพื้นฐานของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 1-10 ไมครอนแต่เมื่อเขาวิวัฒนาการเราจะเห็นว่าเขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นยูคาริโอตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีขนาดนะคะที่ใหญ่ขึ้นเป็นหลายสิบเท่าเลยแหละเนาะโดยยูคาริโอตทั่วไปเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ10-100ไมครอนนั่นเองเนาะใหญ่กว่ากันเยอะเลยทีนี้ย้อนกลับมาแล้วโพรคาริโอตเนี่ยมันกลายมาเป็นยูคาริโอตได้อย่างไรเมื่อกี้เราได้พูดถึงลักษณะทั่วไปของโพรคาริโอตไปแล้วเนาะทีนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าในรูปที่2เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อก็คือส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันค่อยๆเว้าเข้าไปภายในเซลล์มันค่อยๆเว้าแล้วก็ค่อยๆไปห่อหุ้มบริเวณสารพันธุกรรมพอเวลาผ่านไปนานเข้าไอ้เจ้าเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้เนี่ยแหละมันก็เลยไปห่อหุ้มสารพันธุกรรมอย่างสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเป็นนิวเคลียสนั่นเองนะคะ
นอกจากจะเกิดนิวเคลียสแล้วเนื่องจากว่ามีส่วนของเยื่อหุ้มนิวเคลียสมาห่อหุ้มอย่างชัดเจนแบ่งส่วนของไซโตพลาสม์กับสารพันธุกรรมออกจากกันเนาะมันก็ยังมีออร์แกเนลอื่นๆเกิดขึ้นมาด้วยโดยออร์แกเนลที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนั่นเองเพราะว่ามันเป็นออร์แกเนลที่อยู่ถัดออกมาจากนิวเคลียสอีกทีเนาะแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นเยื่อหุ้มเป็นถุงแบนๆนะคะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าในการเกิดขึ้นของเจ้ายูคาริโอตในยุคแรกๆเนี่ยซึ่งเราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นโปรโตยูคาริโอตมันก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานเนาะก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นที่เรียบร้อยและแล้วก็มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวซึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเจ้าเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนั่นเองดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วเนาะว่าเจ้าโปรคาริโอตเนี่ยมันสามารถที่จะวิวัฒนาการมาเป็นยูคาริโอตได้ก็เนื่องมาจากว่าบริเวณของเยื่อหุ้มเซลล์มันเว้าเข้ามาแล้วไปห่อหุ้มสารพันธุกรรมแล้วก็เกิดเป็นนิวเคลียสนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยการวิวัฒนาการมันยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะเราจะเห็นว่าอุ๊ยไมโตคอนเดรียกับพลาสติดทำไมถึงถูกเอามาพูดถึงเป็นเพราะว่ามันมีหลักฐานที่สนับสนุนแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งไมโตคอนเดรียแล้วก็พลาสติดเนี่ยมันน่าจะวิวัฒนาการมาจากพวกโปรคาริโอตอีกทีนึงซึ่งมันก็คือโปรคาริโอตที่เจ้าโปรโตยูคาริโอตเนี่ยมันเขมือบเข้าไปเนาะเพียงแต่ว่าเขมือบแล้วมันดันสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์ด้วยกันมันก็เลยมีวิวัฒนาการร่วมกันขึ้นมาทีนี้สำหรับหลักฐานที่สนับสนุนเนาะว่าทำไมไมโตคอนเดรียกับพลาสติดเนี่ยมันน่าจะเคยเป็นโปรคาริโอตมาก่อนมันมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันอ่ะมาโน้ตนิดนึงเนาะหลักฐานแรกเลยนะคะ1ก็คือทั้ง2ออร์แกเนลเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตก่อนเนาะทั้งไมโตคอนเดรียแล้วก็พลาสติดเนี่ยล้วนเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่มันแตกต่างจากออร์แกเนลชนิดอื่นๆอันที่1แล้วเนาะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกหลักฐานที่มันชี้เฉพาะค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องเป็นโพคาริโอตแน่ๆ1ก็คือทั้ง2ออร์แกเนลนี้เนี่ยนะคะมี DNAที่เป็นแบบวงกลมต่อไปลักษณะที่2หลักฐานที่สนับสนุนก็คือในไมโตคอนเดรียแล้วก็ในพลาสติดเนี่ยมันมีไรโบโซมซึ่งเป็นไรโบโซมที่มีขนาด 70S ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับพวกโปรคาริโอตอีกแล้ว อย่างที่3ในการแปลรหัสในการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยเขาใช้สารตั้งต้นเขาใช้กรดอะมิโนเริ่มต้นเป็นชนิดเดียวกันกับโปรคาริโอตอีกแล้วนะคะนั่นก็คือฟอร์มิลเมทไทออนีนและอีกอันนึงที่ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ยิ่งสนับสนุนเข้าไปใหญ่ว่าต้องเป็นโปรคาริโอตแน่ๆก็คือทั้ง2ดีขอโทษทั้ง2ออร์แกนิลนี้เนี่ยสามารถที่จะแบ่งเซลล์เองได้นะสามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปรอคำสั่งจากนิวเคลียสที่อยู่ในเซลล์อีกทีนะคะทำงานได้อย่างอิสระเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่เป็นส่วนสนับสนุนอีกเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเขาได้ทำการทดลองโดยเอายาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ไบโอติกส์เนี่ยมาทดลองเขาพบว่าไอ้เจ้ายาปฏิชีวนะเนี่ยสามารถยับยั้งการทำงานของทั้ง2ออร์แกเนลได้ดังนั้นจากหลักฐานตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นที่ประจักษ์เนาะว่าทั้งพลาสติดแล้วก็ทั้งไมโตคอนเดรียเนี่ยมันน่าจะวิวัฒนาการมาจากโปรคาริโอตแน่เลยเพราะว่ามันยังมีลักษณะหลายๆอย่างที่ตรงกันกับเซลล์โปรคาริโอตนั่นเองทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันนิดนึงว่าเอ๊แล้วไมโตคอนเดรียกับพลาสติดเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากโปรคาริโอตกลุ่มไหนกันเนาะมาเริ่มกันที่ไมโตคอนเดรียก่อนนะคะถ้าพูดถึงในแง่ของวิวัฒนาการเนี่ยการเกิดขึ้นของไมโตคอนเดรียเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนพลาสติดเนาะโดยไมโตคอนเดรียเนี่ยเขามีหลักฐานสนับสนุนซึ่งเชื่อว่าเจ้าไมโตคอนเดรียเนี่ยน่าจะวิวัฒนาการมาจากโปรคาริโอตกลุ่มที่มันมีการใช้ออกซิเจนเพื่อนำมาใช้ในการสลายสารอาหารอีกที
ไมโตคอนเดรียน่าจะวิวัฒนาการมาจากแบคทีเรียในกลุ่มของอัลฟาโปรทีโอแบคทีเรียวิวัฒนาการขอใช้คำว่าอีโวนะคะมาจากอีโวลูชันซึ่งเจ้าอัลฟาโปรทีโอแบคทีเรียเนี่ยทำไมมันถึงถูกสันนิษฐานว่าเป็นแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเจ้าอัลฟาโปรทีโอแบคทีเรียเนี่ยการดำรงชีวิตของเขาจากอันนี้เนาะเขาเขียนว่าเป็นแอโรบิกใช่ไหมนั่นก็หมายถึงว่ามันมีการใช้ออกซิเจนในการสลายอาหารนั่นเองเนาะอีกอย่างนึงเนี่ยที่เขาค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าอัลฟาโปรทีโอแบคทีเรียเนื่องจากว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่มีการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอตมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเนาะยกตัวอย่างนะคะแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยก็คือเจ้าไรโซเบียมนั่นเองที่เรารู้กันดีว่ามันเป็นแบคทีเรียที่มันเจริญมากับปมรากถั่วเนาะแล้วก็สามารถที่จะตรึงไนโตรเจนให้กับปมรากถั่วเอาไว้ใช้งานด้วยอ่ะซึ่งมันก็เลยทำให้เห็นว่าเจ้าโปรคาริโอตในกลุ่มของโปรทีโอแบคทีเรียกับยูคาริโอตเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้เนาะเป็นปกติได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือที่มาของไมโตคอนเดรียเนาะก็คือน่าจะวิวัฒนาการมาจากอัลฟาโปรทีโอแบคทีเรียที่มีการใช้ออกซิเจนนะคะในการสลายสารอาหารเพื่อให้พลังงานแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ทีนี้พอมาเป็นพลาสติดบ้างก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยเนาะเพียงแต่ว่าโปรคาริโอตที่ถูกขมือบเข้ามาเนี่ยมันเป็นโปรคาริโอตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองหรือก็คือมันสามารถที่จะนำพลังงานแสงมาใช้ในการสร้างอาหารเนาะถ้าให้นักเรียนลองเดานักเรียนคิดว่าโปรคาริโอตที่มันถูกขมือบเข้ามากลุ่มนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโปรคาริโอตในกลุ่มไหนเอ่ยครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอเดาได้เนาะมันก็คือโปรคาริโอตที่จัดอยู่ในกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรียนั่นเองเนื่องจากว่ามันมีโรงควัตถุที่สามารถที่จะใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้มันก็เข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันเนาะแล้วก็เป็นลักษณะของการพึ่งพากันได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกับเจ้าโปรทีโอแบคทีเรียนั่นเองจากการที่เจ้าโปรคาริโอตทั้ง2ชนิดไม่ว่าจะเป็นอัลฟาโปรทีโอแบคทีเรียหรือว่าไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยมันบังเอิญเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเจ้ายูคาริโอตที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นะคะมันก็เลยทำให้เห็นว่าทั้ง2เซลล์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเนาะก็คือทั้งโปรคาริโอตแล้วก็ยูคาริโอตเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ชีวิตพึ่งพากันร่วมกันได้ทั้ง2ฝ่ายโดยเจ้าโปรคาริโอตทั้ง2เนี่ยมันก็เข้ามาอยู่อาศัยภายในเซลล์ของยูคาริโอตอีกทีเนาะซึ่งจากลักษณะของการดำรงชีวิตตรงนี้หรือว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ครูได้อธิบายไปตรงนี้เนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกตั้งเป็นทฤษฎีเลยนะโดยทฤษฎีที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นทฤษฎีการพึ่งพาภายในหรือว่า endosymbiosis theory นั่นเองซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนาะก็คือการพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในระหว่างเจ้าโปรคาริโอต2ชนิดนี้ก็คือ โปรคาริโอตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้กับโปรคาริโอตที่ใช้ออกซิเจนในการสลายอาหารนะคะทำการพึ่งพาซึ่งกันและกันกับยูคาริโอตที่มันเข้ามาอาศัยอีกทีหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็คือความเป็นมาเนาะว่าโปรคาริโอตเนี่ยมันวิวัฒนาการมาเป็นยูคาริโอตได้อย่างไรดังนั้นเรามาดูกันต่อเนาะว่าสำหรับโปรทีสที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันถูกแบ่งออกได้เป็น4ซุปเปอร์กรุ๊ปด้วยกันซึ่งลำดับขั้นของซุปเปอร์กรุ๊ปตรงนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะถ้าหากว่ายังจำได้ในการจัดลำดับขั้นของสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเป็นลำดับขั้นที่ใหญ่ที่สุดก่อนก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มแบบใหญ่มากๆเลยมันจะเป็นในกลุ่มของโดเมนก่อนใช่ปะที่ถูกแบ่งออกได้เป็น3โดเมนแล้วค่อยถูกแยกย่อยออกมาเป็นคิงดอม
่ะซึ่งที่อยู่ของซูเปอร์กรุ๊ปเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างโดเมนกับคิงดอมนั่นแหละนะคะก็คือในแต่ละซูเปอร์กรุ๊ปมันอาจจะมีได้หลายคิงดอมนั่นเองอันนี้เพิ่มเติมให้เนาะดังนั้นเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าโปรทิสทั้ง4ซูเปอร์กรุ๊ปที่เราจะเรียนกันมันอยู่ในซูเปอร์กรุ๊ปไหนบ้างเริ่มแรกก่อนก็คือซูเปอร์กรุ๊ปเอ็กซ์เคเวเตอร์ต่อมาซูเปอร์กรุ๊ปที่2เราเรียกว่า SAR คลีนะคะโดยตัว S ย่อมาจาก Stramenopause ตัว A ย่อมาจาก Alveolata และตัว R ย่อมาจาก Rhizarianซูเปอร์กรุ๊ปที่3ที่เราจะพูดถึงกันนะคะมีชื่อว่า Archaeoplastida และซูเปอร์กรุ๊ปสุดท้ายชื่อน่ารักเลยชื่อว่า Unikonta ซึ่งซูเปอร์กรุ๊ปของ Unikonta เนี่ยนะคะสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราซึ่งก็คืออาณาจักรสัตว์เนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ในซูเปอร์กรุ๊ปนี้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันทีละซูเปอร์กรุ๊ปเนาะว่ามันมีลักษณะที่น่าสนใจยังไงบ้างนะคะ